ถ้าไม่ยอมรับสัจเป็นคำตายนะถ้าไม่ยอมรับท่านกับผมมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะครับนะถ้าท่านยอมรับผมก็เดินต่อนะผมไม่ได้มองหลังตรงนี้ถ้าท่านไม่ยอมรับถ้ายอมรับผมก็จะเดินไป3ก้าวเหลียวหลังสักหน่อยนึงเดินทันไม่เอ่ยถ้าเดินทันไม่ติดจะ9ต่อ9แล้วผมก็9ไปอีก5 9แล้วก็มองเหลียวหลังหน่อยยังมีคนตามทันเงี้ยถ้าเป็นเช่นนี้มีคนตามทันก็จะไปต่อเรื่อยๆก็แค่นั้นเองพอไหวไหมครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจคำว่าจิตมันคืออะไรลุงหงอกก็พูดจังจิตคือความสว่างนะจิตมันเป็นเพียงแค่ภาษานะจอจานสรีต่อเต่าอ่านว่าจิตคำว่าจิตนี่เป็นภาษาไทยภาษาหรือภาษาบาลีกันแน่จิตนี่ครับภาษาบาลีหรือไบลานกันแน่จิตเนี่ยใช่ไหมเป็นภาษาบาลีอะไรก็ต้องไปถามท่านมหาเองนะครับเพราะท่านมหาในประโยคหนึ่งของเสียง6789ท่านก็ศึกษาเรื่องของบาลีสันสกฤตผมเรียกว่าบาลีไบลานนะครับนะต้องไปถามท่านมหาเองนะมันเป็นภาษาไทยหรือภาษาบาลีความจริงมันก็หนีไปไกลไม่ได้หรอกครับเพราะภาษาไทยคนไทยก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ารากเหง้าของความเป็นไทยจริงๆเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานของหลักธรรมคำสอนของศาสนาอันเป็นศาสนาพุทธนั่นเองมันเมื่อศาสนามีภาษาบาลีไบลานอ่านคำว่าจิตภาษาไทยคือจอจานเสด็จต่อเต่ามันก็ไปด้วยกันก็คือกันนั่นแหละครับเห็นไหมครับเพราะคนไทยกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันมานานนักหนาแล้วนะนะรากเหง้านะกำลังพูดถึงรากเหง้านะครับที่มาลึกๆแกนนะครับใช่ไหมฮะใช่นะขอให้เข้าใจให้มันชัดๆกับสักหน่อยเถอะพี่ก็ด้วยผมเอาล่ะเมื่อมันตรงกันบ้างมันก็ไปต่อได้เพราะฉะนั้นภาษาไทยกับภาษาบาลีมันก็ดูมันจะจับแยกจากกันไม่ออกเสียด้วยซ้ำไปถึงแยกออกก็ต้องแปลแสท่านมหาเป็นคนแปลนะให้ฟังกันไม่ได้มันราวนะจะมาเอาจากลูกงอกไม่ได้เด้อสิบอกให้เรื่องพันอย่างนั้นนะครับสรุปจิตนิยามของคำว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญามันมีปัญญามาแล้วนะมีปัญญามาเกาะแล้วนะเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งจิตเท่ากับกายหารด้วยใจนะถ้าใครตีสมการนี้แตกก็จะรู้ว่าอากาลิโกเป็นเช่นไรนะง่ายๆครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจกายหารด้วยใจเป็นโครงสร้างเศษส่วนใช่ไหมครับเห็นไหมถ้าทำใจให้เป็นศูนย์ทีนี้เห็นไหมกายก็ไม่มีกายเลยทีนี้หายตัวแวบเลยเป็นนิวทริโน่ทันทีเลยถ้ากายเป็นศูนย์หารปุ๊บกายหายนี้ทันทีเลยเป็นนิวทริโน่ทันทีหายตัวปุ๊บส่วนจิตก็อินฟินิตี้เลยจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมันจะยาวไกลแค่ไหนมันใช้เวลานานเพียงใดเพียงแค่ลัดนิ้วมือเป๊ะเดียวเองงงไหมพี่ผมว่าท่านงงเนี่ยผมใส่สมการคณิตศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ยังงงอีกโอ้ยมันก็ช่วยไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะใส่สมการให้นักคณิตศาสตร์ได้กรุณาพิจารณาถ้านักคณิตศาสตร์ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ซวยแล้วครับ
ถามว่าใครซวยก็คนพูดนี้แล้วซวยพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องทั้งที่พูดโครงสร้างคณิตศาสตร์แต่นักคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องสรุปไม่รู้ใครซวยกันแน่สุดท้ายแล้วหรือว่าไปคิดต่อเองก็แล้วกันใช่ไหมครับเห็นไหมนั่นแหละ3 in 1นะครับใช่นะ3 in 1ใครทำได้ทำใจให้เป็นศูนย์ทำได้ไหมล่ะนะใครอยากจะรู้ว่าใจเป็นศูนย์คืออะไรง่ายๆครับลากถนนไปเส้น3เส้นเส้นหนึ่งออกซ้ายเส้นหนึ่งออกขวาอีกเส้นหนึ่งไปตรงกลางก็ได้3เส้นแล้วเนี่ยนะ3เส้นคือ3แล้วเนี่ย3 in 1แปลว่ามันอยู่เริ่มต้นคือมันเป็นศูนย์กลางที่ต้องออกไปไอ้ตัววันตัวนี้แตกไป3ทางเนี่ย3 in 1พูดถึงใจคำเดียวนะทางที่1ซ้ายไปทางที่มีชื่อเรียกว่าทางสายบวกทางสายขาวก็ได้ง่ายดีโอเคทางสายที่2แยกไปเรียกว่าทางสายดำดำกับขาวใช่ไหมทะเลาะกันทั้งปีอันนี้ทูอินวันดำกับขาวทะเลาะทั้งปีทูอินวันดีกับชั่วเนี่ยครับทะเลาะทั้งปีไม่มีจบมันเป็นกระแสโลกใบนี้นะครับมันเป็นความของโลกใบนี้กลุ่มดีก็ดีกลุ่มดำก็ดำคือชั่วก็ชั่วนะดีก็ดีสุดขั้วไปสุดโต่งไปเลยชั่วก็ชั่วสุดขีดเหมือนกันก็สุดโต่งเหมือนกันเอาเข้าไปถนนสองสายมันเกิดมาพร้อมกับโลกนะครับไม่ทราบไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงแยกจากกันได้ยากมากถ้าพูดแค่สองคำนี้ตรงกับภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออิทัปปัจจยะตานั่นเองอิทัปปัจจยะตานั่นเองเห็นไหมของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันที่เดียวกันคือจุดเริ่มต้นแตกเปรี้ยงปุ๊บสองสายทันทีถ้าพูดคำว่าใจคำเดียวใจดีอ้าวผู้ใหญ่ใจดีมีไหมครับอยู่หน้าจอผู้ใหญ่ใจร้ายมีไหมครับอยู่หน้าจอไม่รู้ถามตัวเองนะครับใครอยู่หน้าจอผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมอยู่ในจอโอเคป่ะคนอยู่ในจอจะรู้คนอยู่นอกจอได้ไงใครจะว่าไงโอเคนะดีกับไม่ดีนะครับนั่นแหละต่อไปในเมื่อมันทะเลาะกันอยู่อย่างเนี้ยซ้ายขวาทะเลาะกันเพราะฉะนั้นจึงมีทางสายที่3เกิดขึ้นสาย3ตรงกลางเนี่ยภาษาพุทธศาสนาก็คือมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาไม่ใช่ชื่อพรรคการเมืองไงโอเคมั้ยมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไอ้เจ้าสายกลางมันกลางจริงไหมทีนี้ถ้ากลางจริงแปลว่าเที่ยงนะถ้ากลางจริงเนี่ยถ้ากลางจริงมันต้องเป็นจุดศูนย์กลางให้เกิดตาช่างมาสองข้างข้างดำกับข้างขาวต้องสมดุลกันคือตรงกันสภาวะที่ว่านี้เรียกว่าอุเบกขาใจเป็นกลางเห็นไหมใจเป็นกลางก็แปลว่าดีเท่ากับชั่วตรงกลางมันก็เป็นศูนย์เนาะ
กลางพอได้ไหมมันศูนย์จริงไหมล่ะถ้าใจเป็นศูนย์ก็เข้าโครงสร้างคณิตศาสตร์เมื่อกี้นี้จิตเท่ากับกายหารด้วยใจใจเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเมื่อใจเป็นศูนย์ปุ๊บกายหายตัวแวบเลยหารปุ๊บก็เป็นศูนย์ใช่ไหมครับไม่รู้เป็นศูนย์วินาทีไหนก็ตามทีกายจะหายแวบไปทันทีแปลว่าไม่มีตัวตนไม่มีแล้วซึ่งอัตตาและตัวตนไม่มีแล้วมันเรื่องตัวตนอัตตาตัวตนก็เป็นเรื่องราวของ หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานะครับโอเคไหมมาอย่าง เพราะฉะนั้นใครแต่ไม่มีตัวตนทุกวันเนี่ยนั่งพูดอยู่นี่ไม่ใช่ตัวตนนะเนี่ยทุกคนก็มีตัวตนทั้งสิ้นและคำว่าตัวตนที่ว่านี้ในภาษาพุทธศาสตร์ก็เรียกว่าสมมุติสัจจะนะคุณโยมเอาอีกแล้วก็ไม่จบอย่างนี้มันก็ไปต่อมันเรื่อยๆใช่ไหมรู้ไหมท่านกำลังครองไอ้ตัวตนคำสอนก็บอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของก็สวยหนักไปทีนี้แล้วปีไหนจะเข้าใจวนอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นมันวนอยู่นี้มันก็ไม่เข้าใจสักทีนึงก็โยไปก็โยมาเงี้ยเอาละฟังๆไปเถอะจะรู้ว่าลุงหอกำลังพูดในเชิงบูรณาการกันไปทั้งหมดนะครับจะรู้คำว่าบูรณาการทั่วทั้งหมดที่ว่าเห็นไหมตัวเราไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวคอนมาซิคอนอะแข้งใครจะร้องโอยทีนี้เห็นไหมมันก็ย้อนแย้งจริงๆครับท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้ครับมันย้อนแย้งความเป็นจริงเลยเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็มีมนุษย์พันเดียวในโลกใบนี้ต้องเข้าถึงอย่างเดียวนะครับจึงจะจำแนกแยกแยะแยกย่อยได้ได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ต้องเข้าถึงอย่างเดียวเข้าถึงที่ว่านั้นเข้าถึงอะไรเข้าถึงความว่างemptinessนั่นเองซึ่งเป็นพลังงานยิ่งใหญ่มหาศาลเลยเกิดemptinessนั่นคือความว่างอาปากกว้างนะครับว้าemptiness นั่นคือแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากของเอกภพนี้นะไม่ใช่ของในโลกเลยของเอกภพเลยพลังงานตรงนี้แหละชาวฟิสิกส์ก็เถียงกันอยู่ตรงนี้แหละในเรื่องของหลุมดำหลุมแดงนี่น้ำวันนี้ยังเถียงกันเรื่องหลุมดำอยู่นะครับเขาบอกค้นคว้าได้เจอใหม่แล้วหลุมดำยังต้องให้ลุงออกอธิบายหลุมดำนี่ชัดเหนื่อยไหมพี่ฟังดูแล้วเหมือนกับแบกหินฟังเนาะถ้าฟังในเชิงความเข้าใจนะที่ลุงหมอพยายามโยงนู่นโยงนี่ไม่ไปมามันวนกันอยู่นะพอเวลาเข้าใจมันเป็นองค์รวมเลยทันทีแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าฟังไม่ทันไม่ได้ฟังเอาไว้ว่าฟังไม่ทันก็แล้วกันฟังไม่ทันมันก็ไม่เข้าใจแล้วโทษใครทีนี้โทษผู้พูดหรือเปล่าที่อยู่ในจอก็ไม่ว่าแล้วพูดคนพูดอยู่ในจอพูดแล้วคนฟังไม่ทันเลยฟังไม่ทันหรือไม่ได้ฟังเอางี้ดีกว่า ก็พยายามฉายแบบสโลโมชั่นให้อยู่ไม่ได้ใส่เกียร์ห้าพูดซะหน่อยได้ไหมนะเพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจนะชาวสาธุทั้งปวงดีกว่านะถ้าชาวสาธุไม่รู้ไม่เข้าใจชาวอามินอาเมนจะเข้าใจไหมนี่นะขึ้นชาวขึ้นชื่อว่ามนุษย์ใช้ภาษาพ่อคนเป็นสื่อกลางเวลานี้มันน่าจะ get into นะเข้าใจไม่ว่าจะชนชาติใดก็ตามที่อยู่ในแผ่นดินแผ่นดินสยามแห่งนี้เมื่อใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางกันอยู่เวลามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาผมว่า ยกเว้นใช้ภาษา
มนุษย์ต่างดาวฟังแล้วไม่รู้เรื่องแบบนั้นมันก็ซอยว่าได้แล้วพ่อใหญ่เอ้ยนี่จะให้ว่าไงผมน่ะว่าไปงั้นนะครับไหวไหมพี่สรุปสักหน่อยนะครับว่าวันนี้นะฮะก็คือ3 in 1นะครับเรื่องกายใจจิตใส่โครงสร้างคณิตศาสตร์ให้กรุณาพิจารณาจิตเท่ากับกายหารด้วยใจถ้าใจเป็นศูนย์เมื่อใดกายหายวับทันทีเลยปราศจากแล้วซึ่งตัวตนทันทีจิตมันก็ขึงผืดด้วยจิตจิตมันจะได้เป็นความใสภาษาก็หายไปเหลือแต่ความใสครับว่าจิตบริสุทธิ์นั่นนะความหมายจิตบริสุทธิ์คือความใสเห็นได้ในตาเรานี่เองเห็นไหมครับเห็นได้ในตาเราตาเรามองไปข้างนอกเห็นแต่ความสว่างความสว่างหรือความขาวถ้าเป็นกระดานก็กระดานขาวเห็นไหมถ้ามองไปในภาพของแมคโครมันก็สว่างไปหมดทั่วอนาบริเวณถ้ามันเป็นกลางวันเนาะถ้าเป็นกลางคืนมันก็มืดเนาะหวังว่าคงจะพอฟังทันนะครับถ้าฟังทันก็เข้าใจก็แข็งถ้าฟังไม่ทันหรือไม่ได้ฟังก็ยอมจนก้าวแล้วครับอ้าวนางฟ้ามาแล้วจ้าโอเคครับอ่ะใครเป็นนางฟ้านางหมอก็ไม่รู้ที่มาเนี่ยไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของปุจฉาวิสัชนาผ่านตัวหนังสือในหน้าของเฟซนะเอาใครมีคำถามมาอ่ะดูที่มือก่อนก็แล้วกันดูสิมีกี่นิ้ววันนี้ฟังทันไหมเข้าใจหรือเปล่าขอดูนิ้วมือสิผ่านเฟซมาดูสิปืด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 แปลว่าใส่เกียร์ห้านะเนี่ยโอ้โหใส่เกียร์ห้าเสียงดังจังเลยลุงดูสิมีนิ้วมือหรือเปล่าวันนี้โชว์สิมีไหมยังไม่เจอเลยวันนี้นิ้วมือด้วนด้วนเลยนะครับแปลว่าฟังไม่ทันนี่ไม่ได้ฟังเอามาแล้วโอ้โหหนึ่งสองสามปืดปืดปืดละโอ้ยิงแล้วทีนี้เริ่มยิงแล้วตอร์ปิโดมาแล้วโอ้ไรเฟิลอีกต่างหากปึ๊บปั๊มปึ๊บปั๊มหัวแดงหัวร้อนมาหมด หัวแดงหัวร้อนหัวอะไรเอาละปืด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 โอเคเข้าใจแปลว่าฟังทันก่อนไอ้น้ำได้เนื้อซะตรงนั้นนะโอเคดีแล้วได้ครับอย่าลืมแชร์ทีนี้ไก่ทองแชร์เข้าไปแล้วมีใครแชร์บ้างเนาะจะแชร์ไปไหนก็มีเพื่อนอยู่ดาวคานก็แชร์ไปถ้าเห็นว่าภาษากิ๊กก๊อกซึ่งเป็นภาษาลุงหงอกพอที่จะมีประโยชน์ประเทืองปัญญากันบ้างก็แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าโอ้ยจะไปรู้ได้ไงล่ะคุณอะไรคุณมาลีอย่างนี้โอ้ยแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าท่านเข้าใจผมผมเข้าใจท่านโอ้ยเอาแล้วกดมาเท่าไรก็แย่ทุกทีไปไม่เป็นแล้วแบบนี้ไงก็กด YouTube ทีแล้วไปไงต่อเอ้าแป้นขยายดูสิเอาไปดูสิมีอะไรอีกให้กดไม่มีไปไม่เป็นแล้วโยมมันเป็นยังไงวะเครื่องนี้มันเป็นยังไงวะเครื่องนี้เรื่อง YouTube จะเปิดมาดูว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคนที่อยู่ YouTube เยอะนะเอาวันอาทิตย์1 กันยามีบรรยายธรรมที่เฉพาะพระนั่งเกล้า
ไหมครับตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันที่หนึ่งเหรอเนอะวันอาทิตย์วันที่หนึ่งตรงกับวันอาทิตย์เหรอกันยาเนี่ยถ้าตรงก็บรรยายครับจำคำว่าวันอาทิตย์แรกของเดือนนะบรรยายถ้าหากว่าวันอาทิตย์ตรงกับวันที่หนึ่งกันยาก็แปลว่าวันที่หนึ่งกันยาต้องบรรยายธรรมนะครับบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนั่นเห็นไหมพระพุทธพระธรรมนั่นนะครับนะให้สิตั้งข้อสังเกตนะฮะบรรดาท่านที่มานั่งฟังตรงนี้นะเวลาผมบรรยายธรรมมันจะไปในรูปแบบบูรณาการนะครับมันไม่ใช่มานั่งสอนธรรมกันนะไม่ใช่นะครับ ใช่ไหมเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งนะครับนั่นนะเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งนะจริงๆขอเรียนเชิญหน่อยได้ไหมล่ะคุณนุรานีเนี่ยบินมาจากปัตตานีดีไหมมานั่งฟังจะได้แชร์กันซะหน่อยผมว่านะว่าบรรยากาศที่ดีมากนะครับผมว่านะแชร์ซะหน่อยนะผมว่ามันเข้าท่านะคนที่มีความรอบรู้เรื่องของศาสนาต่างๆผมว่ามันน่าจะมาแชร์กัน อย่าไปเอาผิดเอาถูกครับเอาว่ามันปนมันไปกันได้ไหมเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมพระศาสดาเขาไม่เคยทะเลาะกันนะให้รู้ไว้ นะมีแต่ศาสนาอะไรก็เลยศาสนิกอะนั่นแหละทะเลาะกันศาสนิกที่มีพระศาสดาเดียวกันก็ทะเลาะกันนั่นคือมนุษย์ก็บอกเลยก็เรื่องดีชั่วนี่นะครับเรื่องพวกเขาพวกเราเนี่ยนะครับไม่รู้จะยึดอะไรเป็นหลักเป็นสรณะนะครับบางทีก็ยึดผมก็ว่าดีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยกับพระราหุลเนาะพระราหุลก็ไม่มีทายาทพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทายาทโดยสายเลือดนะไม่ทราบว่าพระศาสดาเหนือมีเป็นมีทายาทโดยสายเลือดหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆโดยสายเลือดก็ใช้ไม่ได้หรอกบอกให้ก็ได้โดยสายเลือดก็น่าไม่น่าจะใช้ได้หรือว่าได้มันก็เป็นไปได้ทั้งคู่หรอวะเนาะโดยสายเลือดก็น่าจะได้ไม่ใช่สายเลือดก็น่าจะได้อะไรล่ะที่มันจะเบอร์ไวเว็บมากกว่ากันนอกเหนือจากพระศาสดาโดยตรงแล้วนะครับคนที่ไม่น่าจะเป็นสายเลือดน่าจะโอมากกว่านะผมว่านะในส่วนตัวผมนะนั่นเพราะไอ้สิ่งที่ในเรื่องของพระธรรมหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่น่าจะมาโดยสายเลือดนะหรือว่ามาโดยสายเลือดก็ไม่รู้แต่สายเลือดของพระพุทธเจ้าก็บทที่พระราหุลเนี่ยเหมือนกันพระราหุลก็คงไม่ต่อไม่อะไม่ผลิตมนุษย์ในโลกอะไรแบบมันจะสุดตรงนั้นผมว่าเนี่ยสุดปึ๊กเลยมันจะเป็นสายอื่นหรือเปล่าประมาณนั้นนะลองคิดเล่นๆครับอย่าไปไกลคิดกันแบบไม่มีได้ไม่มีเสียเนี่ยครับคิดเล่นๆจะเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมไม่เห็นจะเสียรางวัลอะไรเลยคิดเล่นๆจะไปยังไงต่อคุณหมอจะไปยังไงต่อไปไม่เป็นแล้วพี่กดหาไม่ถึงเลย
ไม่ไปจริงเอาไง YouTube ใจเย็นพี่เดี๋ยวหาวิธีจนได้โป๊ะแล้วทำไมโครโฟนไปไหนล่ะปัดไปปัดมาก็หายไปหายไปก็เลยไม่ต้องรู้กันนะเนี่ยเอาไงพี่หาไม่เจอเอาเรื่องของเฟซนี่ครับไม่มีใครถามแล้วเนี่ยบอกมีใครถามมาเลยเหรอเฟซไม่มีเลยเลยครับไม่มีใครปุจฉาเลยไม่มีใครถามมาเลยถามมาน้อยพี่ก็สะกิดต่อมให้น้อยมันคันเหมือนกันไม่มีใครสะกิดต่อมให้เลยที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยไม่มีคำถามบ้างเลยโอ้ยยูทูบเอ้ยบ้านเรา.tv ไม่เจอนะยังไงต่อลุงออกเพียวเอนิกี้เอามาแล้วไปไงต่อสวดเป๊ะไปไงต่อสวดเป๊ะเอาสิเจอจนได้สวดเป๊ะไปมาจนได้มาเจอจนได้เอาละชาว YouTube ที่นี่ครับเชิญครับชาว YouTube กันโอ้ยมาแล้วจ้าชาว YouTube ว่าไงทีนี้อ้าวลุยอ้าวเฮ้ยแสงหายไปไหนแสงไม่มีให้เห็นเลยต้องตั้งขาแบบนี้จะไปกันได้โอเคครับเข้าเรื่องแล้วลุงช่วยพูดถึงสมบัติพระมหาจักรพรรดิหน่อยได้ไหมโอ้ยผมจะไปรู้ได้ไงสมบัติของพระมหาจักรพรรดิผมดำน้ำเลยให้ผมเดาเลยถ้าผมเดาผมหลับตานะถ้าผมดำน้ำเดาหลับตาผมหลับตาแล้วให้ฟังนะอย่าเชื่อผมนะเมื่ออยากจะรู้สมบัติของพระมหาจักรพรรดิย้ำคำว่าพระมหาจักรพรรดินั้นมันอธิบายความอย่างนี้นะ ขอเริ่มต้นว่าในวันหนึ่งเวลานั้นรู้จักชื่อโกนธัญญะไหมครับโกนธัญญะเป็นนักพยากรณ์บรรลือโลกยุคสมัยนั้นนะว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาใหม่ๆนะต่างก็มีผู้มาทำนายทายทักยุคสมัยนั้นเป็นพวกฤาษีชีพรายเป็นนักพรตนักบวชแบบเข้มงวดพวกรู้ดินฟ้าอะไรต่างๆนะสารพัดนะครับ นะเรียกว่ากูรูแห่งการพยากรณ์มี กูรูคนหนึ่งพยากรณ์แล้วเดินหนีไปในที่มืดเลยเดินหายไปดื้อๆนะครับเจ้าชายที่รับประสูติมาพูดอยู่คำเดียว พูดแล้วก็เดินหนีเลย
ไปว่าเดี๋ยวนะดูเหมือนจะใช้คำนี้นะฮะผมก็จำไม่แม่นเหมือนกันล่ะพูดคำเดียวเดินนี้เลยนะเดินหายเข้าไปเลยเดินหายไปในอากาศกันแล้วกัน ผู้ที่มีฤทธิ์เดชเขาทำได้จริงนะครับเดินหายไปในอากาศเลยเป็นนิวติโน่เข้าไปเลยนะครับพูดเสร็จความว่าเจ้าชายยศถาเมื่อเวลาประสูติใหม่ๆเนี่ยครับก็มีโหรมาทำหน้าที่ทายทักคนที่หนึ่งทำนายทายทักปุ๊บก็เดินนี้เลยความว่าต้องเลยนะครับไม่เป็นคู่ครองเรือนอย่างแน่นอนนี่ไงไม่เป็นผู้ครองเรือนอย่างแน่นอนนั่นๆประมาณนี้ครับพูดแล้วเดินนี้เลยหายไปในอากาศเลยต่อมาก็มีผู้พยากรณ์หลายๆนะครับหนึ่งในนั้นคือท่านกนธัญญะจับประเด็นเลยนะครับท่านจะบอกว่าถ้าครองเรือนก็จะถึงขั้นในระดับพระมหาจักรพรรดิแปลว่าทางโลกนะคือความรู้ความสามารถที่ว่าเนี่ยจะต้องถึงขั้นเป็นพระมหาจักรพรรดิซึ่งแปลว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินโลกทั้งหมดโดยมีแต่น้ำล้อมรอบโอเคนะเป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดอะไรก็ตามที่มาเกิดในแผ่นดินนี้จะเป็นต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นหมูกาหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดโดยมีน้ำล้อมรอบทั้งขนาดเล็กใหญ่แม่เก่าทั้งหมดนี่ถ้าคลองเรือนนะนี่คนธัญญะเป็นคนอธิบายตรงนั้นนะครับ แต่ถ้าออกผนวดใช่แบบนี้ขัดกันหรือเปล่านะก็จะบรรลุธรรมสูงสุดยุคสมัยนั้นก็พูดคำว่าเข้าสู่โมกข์กับโมกขธรรมนี่ครับหรือว่าปรมาตถ์ปรมาตถธรรมยุคสมัยที่ใช้คำว่ากลุ่มโอมเข้าสู่ปรมัตถธรรมนะครับแล้วก็เข้าสู่คำว่าโมกษะยังไงโมกษะแปลว่าสูงสุดนะประมาณนั้นนะครับแต่กนธัญญะบอกว่าต้องออกผนวดแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นผู้บรรลุธรรมก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าเนี่ยนะกลับมาถึงคำถามนะครับว่าสมบัติของพระมหาจักรพรรดินั้นจะมีอะไรกันบ้างอย่าลืมนะพระมหาจักรพรรดิคือผู้ที่ปกครองแผ่นดินนี้ทั้งโลกทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับโดยปราศจากน้ำกันเลยหรือว่าโดยมีน้ำล้อมรอบโอเคนะปราศจากน้ำกันแล้วกันสมบัติของพระมหาจักรพรรดิที่ว่านั้นหนึ่งนางแก้วสองช้างแก้วสามม้าแก้วสี่จักรแก้วห้าแก้วสารพัดนึกหกขุนพลแก้วเจ็ดขุนคลังแก้วมีเจ็ดอย่างนะสมบัติของพระมหาจักรพรรดิมีทั้งหมดเจ็ดอย่างเอาใครถือครองเจ็ดอย่างนี้ก็ประมาณนั้นแหละ
คไหมทั้งหมดเป็นแก้วหมดนางแก้วจะว่าสุดนางแก้วกว่าลักษณะนางแก้วสนามม้าแก้วสีขาวเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับสายฟ้าแลบจะเคลื่อนด้วยความเร็วเท่ากับฟ้าแลบไอ้เจ้าม้าแก้วกันนี่แฟบนะฮะแล้วอะไรอื่นอีกจักรแก้วพอหมุนติ้วปุ๊บนี่เดี๋ยวกันว่าลมมาเยอะๆเนี่ยแรงๆเนี่ยลมเนี่ยสลายทันทีหมุนจักรแก้วเนี่ยครับคำว่าจักรแก้วก็มีในนิ้วมือของเทพของพรหมเนี่ยพวกพระพิฆเนศไม่ใช่มีฮะพระพิฆเนศพระศิวะพวกจักรแก้วมีหลายนิ้วหลายมือเนี่ยครับนานๆนะลองตั้งข้อสังเกตเล่นๆพี่เอ้ยพวกนี้อย่าไปจริงจังอะไรกันนักขนาดก็มีแค่นั้นเองโอเคกลับมาถึงคุณชัยวัฒน์ US USA โอ้ฟังอยู่ USA เหรอคุณชัยวัฒน์กำลังขอทำวีซ่า USA อยู่นะของเก่ามันหมดพอดีครับถ้าหากว่าได้วีซ่ามาก็โอ้โหตอนนี้ฟีซ่าเข้ายากมากนะครับจะไปเรียนไปเรียนเขาไม่อนุญาตเลยเนี่ยเข้ายากมากอเมริกันเวลานี้นะครับลุงช่วยพูดถึงสมบัติพระมหาจักรพรรดิเช่นจักรแก้วม้าแก้วช้างแก้วแก้วมณีขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วหน่อยครับว่ามีจริงไหมและถ้ามีจริงจะเป็นแบบไหนขอบคุณครับเล่าแล้วเมื่อกี้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่หลับตาเล่าให้ฟังดูซ้ำไปนะ โอเคครับเล่าให้ฟังนะคุณชัยวัฒน์นะครับโปรดแซบตามนี้ด้วยครับต่อมาขอถามลุงออกเมื่อลุงออกบอกว่าใจคือตัวคิดก็คงต้องตัดที่ใจเพื่อเข้าสู่ความว่างเปล่าที่ลุงหมอกบอกไว้ใช่หรือเปล่าครับตัดที่ใจเอาภาษามาตีให้แตกก่อนตัดที่ใจมันเหมือนกับตัดกระดาษไหมเนี่ยเอาอีโต้มาตัดให้มันกระดาษขาดสองเสี่ยงไปเอาอีโต้มาตัดก้านกล้วยเปรี้ยงขาดสองเสี่ยงคำว่าตัดใจกับคำว่าตัดกระดาษคนละความหมายนะพี่เอ๋ยใจมันเป็นนามธรรมนึกซะว่าใจนี่คืออากาศตัดยังไงก็ไม่ขาดเลย จะไปคิดมากเห็นไหมแต่ใจมันได้แค่ภาษามันง่ายนะภาษาง่ายนะเพราะใจมันคือความคิดอย่าไปสรุปได้โดยง่ายเป็นขาดการหยุดความคิดอย่าสรุปว่าง่ายนะคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดกรุณาอย่าสรุปไม่ง่ายแต่ภาษามันก็พูดได้แค่นี้นะครับแต่เข้าจริงๆโอ้โหการคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเมื่อไม่คิดเมื่อกี้เนี่ยโครงสร้างจิตเท่ากับกายหารด้วยใจใจคือความนึกคิดหยุดคิดใจก็เป็นศูนย์นั่นเองครับใจเป็นศูนย์ใจเป็นศูนย์นี่มันคืออะไรกันถ้าถามลุงหอกนะศูนย์เนี่ยมันมีค่าหนึ่งไม่มีค่าหาอะไรเลยศูนย์เนี่ยแต่ถ้าหากว่าไปเติมกับเลขอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวโหนับไปไหวๆแล้วก็เป็นอินฟินิตี้สรุปคือศูนย์เนี่ยไม่เป็นอะไรแต่มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันกลับขั้วกลับข้างโอ้ยตายเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นคนนักคณิตศาสตร์เนี่ยหัวหมุนคือตรงนี้แหละหมุนจริง
อัศจรรย์กับเลขศูนย์นี้ดีกว่าเออนะนักคณิตศาสตร์ตัวเจ๋งของโลกต้องใช้ว่าอัศจรรย์กับเลขศูนย์มากแล้วคนคิดเลขศูนย์นี่มาใช้เนี่ยโอ้โหทำไมถึงแน่จังนะครับถามว่าคนชนชาติไหนดีกว่าเลขอาราบิกมาจากตะวันออกกลางนะตะวันตกกลางนะให้รู้ไว้ชาวอาราบิกเนี่ยภาษาอาราบิกนะอาหรับอาราบิกนี่รากเหง้าภาษาปัญญามาจากความแห้งแล้งนะให้รู้ไว้ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมาจากความแห้งแล้งบอกให้ทราบไว้นะครับปัญญาแท้จริงย้ำทีนึงมาจากความแห้งแล้งความแห้งแล้งเป็นตัวที่เร่งรัดให้มนุษย์โลกใบนี้เกิดความเอาตัวรอดเอาตัวรอดโดยธรรมชาติที่บีบรัดความกดความดันความชื้นและความร้อนเนี่ยมันบีบรัดมันจะไปไหนต่อไม่ได้ก็คิดอย่างเดียวจะได้จนก็ได้เลขศูนย์นี่หรือว่าเลขอารามิกเข้ามาใช้กันโอเคไหมครับไม่ธรรมดานะเลขอารามิกไม่ใช่ธรรมดานะครับสากลทั้งโลกทั้งโลกก็ใช้เลขกันนะครับภาษาสากลมากที่สุดไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่สเปนไม่ใช่จีนและไม่ใช่รัสเซียหากแต่เป็นภาษาคณิตศาสตร์นี่คือสากลทั้งหมดแล้วโอเคนะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากแต่เอาของจริงลุงบอกอ้าวกลายเป็นสีถนนชัยซะเนี่ยคนละเรื่องเลยนะโอ้โหยกย่องใหม่ดีดีนะรูปหลังใหม่ดีดีดีกำลังจะตายใจถูกตบหัวก่อนเปรี้ยงโอ้สะดุ้งเลยลุงบอกตบหัวทีเดียวเปรี้ยงสะดุ้งโอเคพอเข้าใจนะครับก็หวังว่าคนจะเข้าใจแล้วนะลุงบอกว่าใจคือตัวคิดความคิดก็คือใจครับความคิดมันมาจากความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก็รู้สึกความความรู้สึกจึงจะผลเวลาหรือนาทีท่านเสมอมันเป็นปานาจิโกปัจจัดทังเวทิพย์แต่พ่อวินยูอิติอย่าลืมสาธุนะครับคนที่ได้ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเซตซีโร่เลยจะเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลกับแอนคอนเซียสทันทีในเวลาเดียวกัน3 in 1ทันทีแอบนอร์มอลแอนคอนเซียสและเวลาเป็นศูนย์ทันที งงพี่เนาะผมรู้ว่าใครก็งงนั่นแหละครับเพราะภาษานี้ไม่มีใครบัญญัติยกเว้นลุงหอจะเขียนให้อ่านแน่แล้วปีไหนจะเขียนให้อ่านนี่ทีนี้เอาลอยลมนี่ก่อนเลยเกรงใจคนเกิดก่อนให้คนเกิดก่อนตายให้หมดซะก่อนจะได้ไม่มีใครมาย้อนแย้งไงใช่ไหมครับนะโดยเฉพาะยิ่งนักบวชให้นักบวชล้มหายตายจากหมดซะก่อนโอเคนะมันจึงจะไม่มีใครมาย้อนแย้งนักเบียดใช่ไหมส่วนนักเบียดก็ยังอายุมาไม่ถึงดูงอก
พราะหนุ่มงอกอายุครบ100ปีแล้วเนี่ยนั่นแหละครับจุ๊จิเขียนให้อ่านกันนะไปว่านักบวชที่อายุมากกว่าลุงงอกเนี่ยไปเบิ่นๆหมดทุกรายนะส่วนนักเบียดก็คงมาไม่ถึงลุงงอกลุงงอกครบอายุ100ปีใช้เวลาเขียนอีก5ปีเป็น105ได้จ้ะนะใจเย็นอย่างนี้ไปไหนหายใจเข้าไว้ก็พยายามอยากจะให้โลกใบนี้มันหมุนเร็วกว่าปกติอยู่เพื่อที่จะมันครบร้อยปีเร็วๆใช่มนุษย์คนที่เกิดก่อนจะได้เอาไปเผาทิ้งไปเร็วๆจะได้ไม่มีใครมาย้อนแย้งลุงออกถ้าย้อนแย้งตรงลาปุ๊บใส่กะละมาสูตรทันทีเลยครับเอาตอนเราอ้างปุ๊บเอากะละมาสูตรตอบทันทีเลยครับเชื่อกับดาไงพระเจ้าให้เครื่องมือดีมาจังเลยนะผมว่านะพระเจ้าให้เครื่องมือมาดีจริงๆเอาไว้ใช้ปราบกนธัญญะทำนายว่าต้องออกบวชอย่างเดียวโอ้โหจะกินเป็นวิทย์ครับโอ้โหนายแน่มากโอเคครับดีมากครับกนธัญญะพูดคำเดียวโดดๆเลยต้องออกผนวดอย่างเดียวออกผนวดด้วยบวชก็คงความหมายเดียวกันออกบวชก็แล้วกันยุคสมัยนั้นยังไม่เรียกว่าออกบวชนะครับยุคสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าบวชยังไม่มีคำว่าบวชนาคบวชเนกกันนะครับอายุสมัยเรียกว่าไปเวินๆหนีลูกหนีเมียโอเคก็อยู่ในป่าในดงพงพรีนู่นเนี่ยนะโอเคนะแล้วก็มาใช้คำว่าออกบวชโอเคแหละเพราะว่ามันจะได้เกาะเกี่ยวทั้งนั้นพระสงฆ์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับจะไปด้วยกันนะครับใช้คำว่าออกบวชก็โอเคนะครับโอเค thank you very big ผมมีตัวช่วยเยอะนะให้ดู ขอบคุณครับต้นกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับเกิดจากความว่างใช่ไหมครับต้นกำเนิดของจิตวิญญาณคืออย่าต่อรองนะครับคือภาษาครับจบไหมภาษาคือสิ่งสมมติอุ้ยโอ้โหโต๊ะใจหมดเลยทำไงดีวะนี่ปฏิเสธเห็นไหมพอไหวไหมพี่อย่างนี้เป็นต้นนะจิตวิญญาณต้นกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับอย่าต่อรองคำเดียวนะคือภาษาอันที่ว่ามันเลยภาษาไปมันสุดภาษาเช่นความรู้สึกนะฮะความรู้สึกนี่มันจะเลยภาษานะครับอธิบายไม่ถูกพูดภาษาไม่ได้อะแต่มันรู้ว่าความรู้สึกอ่ะมันรู้ว่าความรู้สึกรู้สึกภายนอกผิวกายมันเป็นเช่นนี้รู้สึกภายในผิวกายมันเป็นเช่นนั้นมันรู้ว่าความรู้สึกโอเคไหมครับใครก็ตามที่รู้สึกทั้งภายนอกผิวกายตัวเองกับภายในของร่างกายตัวเองโอ้โหสองสิ่งมันจะเชื่อมต่อกันระหว่างนอกกับในครับนั่นนะถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดความรู้สึกภายในออกสู่ภายนอกเตเตนแมนเขาแนะนำให้งับอากาศครับเอาไปใช้เอาใช้นะปกติเราก็หายใจอยู่แล้วทุกนาทีอยู่แล้วเพิ่มอัตราเร่งหรือว่าเพิ่มจังหวะจากโค้ดให้ถูกที่ถูกทางก็แค่นั้นเองนะฮะมันก็จะไปต่อได้ยังง่ายดายโอเคนะส
่วนความว่างน่ะมันเป็นอย่างนี้ครับความว่างความว่างมันมีอยู่ก่อนแล้วมันไม่ได้เกิดจากจิตวิญญาณนะครับอย่าลืมว่าจิตวิญญาณคือภาษานะครับต้นกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับเกิดจากภาษาเกิดจากความว่างใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะความว่างมีอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ภาษาถ้าไม่ใช่ภาษาสื่อสารกันก็จบข่าวลุงงอกก็จนได้กล้าแล้วแบบนี้เหมือนกับลุงงอกเป็นคนที่ลิ้นไม่มีกระดูกรู้ไหมขึ้นไปขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่จริงนะเอ้ามันเหมือนกับลุงงอกเป็นคนที่คบไม่ได้จริงๆเลยพอเวลาจะไปซ้ายเนี่ยออกขวาซะแล้วเนี่ยไปขวาหลบซ้ายสิแล้วเอาไงเนี่ยมันถึงเดาทางกันยากถึงจะกันยากผมไม่ได้ออกซ้ายออกขวานะผมอยู่ตรงกลางนี่ฉากซ้ายมันก็เป็นซ้ายฉากขวามันก็เป็นขวาใช่ไหมครับถึงแม้ว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะทางเขาทางขวาไปมันก็เป็นทางเข้าขวาไปแต่ซ้ายก็ยังกลางอยู่กลับมาที่เดิมซ้ายมันก็ไปซ้ายแต่ขวาก็จะเป็นกลางอยู่ก็ต้องยึดความเป็นกลางอยู่นะกลางคือความว่างนี่ครับที่พูดนะผมพยายามให้อากับกิริยาโดยมือของผมเนี่ยช่วยในการที่จะวินิจฉัยกับสิ่งที่กำลังถามมาต่อไปต่อมากันอยู่อย่างเงี้ยนะลองเข้าข่ายไหมครับก็หวังว่าคงจะฟังทันแหละศาสนาพุทธสอนให้ดูที่เจตนาถ้าไม่มีเจตนาจึงไม่มีวิบากกรรมใช่ไหมครับเอาสิงานนี้ศาสนาพุทธสอนให้รู้จักคำว่าเจตนาตอบว่าไงเนาะศาสนาพุทธคำว่าคิดจนสุดความคิดผู้บรรลุธรรมจึงจะทำได้ใช่ไหมครับมันก็น่าจะใช่เนาะเอาใช่ก็ใช่อ่ะใช่นะคิดจนสุดความคิดผู้บรรลุธรรมจึงจะทำได้ใช่ไหมครับใช่นะมันไม่ต้องมีภาษาหลอกก็ใช่ครับใช่ครับโอเคนะศาสนาสอนให้ดูที่เจตนาถ้าไม่เจตนาจึงไม่มีวิบากกรรมใช่ไหมครับโอ้เอาไงดีกรรมกับวิบากกรรมมาอีกแล้วครับผมว่านะจะเจตนาหรือไม่เจตนามันก็ล้วนแต่เป็นวิบากกรรมทั้งนั้นเพราะว่ามันได้เกิดมาแล้วท่านเกิดมาแล้วมันมีกรรมอยู่แล้วจ้าหายใจไปหนึ่งเฮือกก็เป็นวิบากกรรมแล้วจ้ายังไม่ทำเลยยังนอนแบเบาอยู่เลยหายใจไปหนึ่งเฮือกเป็นวิบากกรรมแล้วสองเฮือกก็วิบากกรรมต่อเนื่องกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันเขาว่าเจตนามาจากที่หลังเขาว่าเจตนาอ้าวเด็กทารกยังนอนแบบ่ออยู่มันจะมาตบยุงได้ไหมเนี่ยมันจะถีบใบหน้าใครได้ไหมเนี่ยขามันดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยมันจะถีบใบหน้าใครได้เจตนาถีบนี้ว่ะเห็นไหมคำว่าเจตนาเพราะฉะนั้นคำว่าเจตนาเนี่ยโอ้โหมันหรือไม่เจตนาไม่เจตนามันก็เป็นวิบากกรรมในวันค่ำแหละพี่เอ้ยเพราะมันเกิดมาแล้วเกิดมาแป๊กหายใจหนึ่งเฮือกเป็นวิบากกรรมนะจ้านะ5 ปีผ่านไปไปเหยียบเขียดตายและหรือเหยียบโดยที่เขียดไม่รู้ว่าเป็นเขียดมันก็ตายนั่นคือวิบากกรรมหมดแม้ว่าจะเหยียบโดยไม่เจตนามันก็คือวิบากกรรมเข้าใจไหมครับเนี่ยฟังทันเนาะมันเหมือนกับซ้อนสองซ้อนอยู่นะคำเหล่านี้เฮนะก็หวังว่าเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ต้องคิดมากเอาความเข้าใจเป็นหลักนะยุคสมัยนี้เอาความเข้าใจเป็นหลักเอาความเข้าใจเป็นหลักแล้วรอวันเข้าถึงนะครับผมว่าผมกลั่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะ
โดยการผ่านช้าดูเหมือนว่ามันโยกไปซ้ายมาซ้ายไปซ้ายมาเนี่ยดูเหมือนเป็นเช่นนั้นแต่ว่าลงจริงแล้วมันก็มีคำตอบสุดท้ายให้ไว้เนี่ยไม่ใช่ไปตกค้างอีกข้ามคืนข้ามวันอีกโอ้ยอารมณ์ค้างอีกพี่เอ้ยนะครับดูสิอารมณ์ค้างมันจะทรมานขนาดไหนเคยอารมณ์ค้างมั้งป่ะพี่ความสงสัยที่หาคำตอบไม่กระจ่างมันนอนไม่หลับเลยพี่อ่ะเราเรียกว่าอารมณ์ค้างหรือใครจะว่าเนี่ยคนที่สนใจใฝ่รู้นี่แหละครับดีมากครับโอเคนะเอาผ่านไปโอเคยิ่งไหมผมดูเวลาแล้ว20:25 นะครับ3 ทุ่มจะครึ่งแล้วจ้าพอไหมถ้าพอก็บ้านใครบ้านใครเนาะสมควรแก่เวลาก็พอหรือจะเอาสว่างเลยว้ายเกินไปแล้วพี่ก็ผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดขันห้าแต่จิตที่ผมมาอาศัยกายนี้ใครเป็นผู้ให้กำเนิด ตาแลน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 ตัน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 บานเราดอททีวีจะไปไงกันดีต่อคำถามเนี้ยลุงออกไปต่อได้ไหมเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจะจนนะมั้งจนแทบนะมั้งงานลองทวนคำถามใหม่เผื่อมันมีทางไปคือผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตยอมรับครับคำว่าขันห้ายอมรับได้แต่เข้าใจในบทบาทลีลาของขันห้าไหมล่ะเอาง่ายๆพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตก็แล้วกันเอาชีวิตเป็นตัวหลักส่วนคำว่าขันห้านี่เป็นคำสอนแล้วในร่างกายประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารแหละวิญญาณซึ่งเป็นภาษาเก่าภาษาใหม่เอี่ยมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแหละพลังงานบริสุทธิ์นี่คือภาษาลุงหมอนะครับเอาล่ะเรามาอยู่ที่วิญญาณกับพลังงานบริสุทธิ์อันเดียวกันนะผมจะชอบพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มากกว่าแต่ก็ยินดีอธิบายผ่านวิญญาณเพราะว่ามีพูดเรื่องของวิญญาณครับเอาล่ะคือผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดขันห้าแต่จิตที่ผมมาอาศัยอยู่จิตที่ผมมาอาศัยอยู่กายนี้ใครเป็นผู้ให้กำเนิดกายนี้ถ้าบอกว่าขันห้าคือกายเนี่ยร่างกายท่านร่างกายผมเนี่ยรวมแล้วเรียกว่าขันห้าร่างกายเราประกอบไปด้วยถ้าผ่านกระบวนการขันห้านะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามภาษาเดิมแต่ถ้าหากว่าจะเอาใหม่กายใจจิตของเรากายใจจิตของเราจะทำความเข้าใจในรูปแบบของขันห้าหรือว่าจะทำความเข้าใจในรูปแบบของกายใจจิตง่ายๆเอามาสักอย่างหนึ่งให้มันปนกันถ้ามันเข้าใจอย่างใดหนึ่งให้มันชัดแจ้งชัดเจนผมว่าผมเข้าใจหมดแหละโอเคนะไม่ว่าจะถามผ่านสติปัฏฐาน4ถามผ่านขันธ์5โอ้ยสบายหลับตาปุ๊บมันก็ได้โอเคนะเมื่อเวลาแชร์ก็แชร์กันด้วยวิธีอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่จิตที่ผมมาอาศัยอยู่กายนี้ใครพูดถึงแต่จิตที่ผมมาอาศัยกายนี้อยู่ใครเป็นผู้ให้กำเนิดมาอย่าลืมนะเราตั้งต้นว่าจิตคือภาษาแล้วนะความหมายของภาษาก็คือความสว่างความสว่างเนี่ยพัฒนาไปเรียกว่าจะเป็นความใสคำว่าความใสมันมีอยู่ก่อนแล้วความใสความว่างหรือภาษาพุทธศาสตร์ก็คือปรมัตถสัจจะมันมีอยู่ก่อนเกิดดวงดาวทั้งหมดแล้ว
พราะฉะนั้นถามว่ากายเราเกิดมาร่างกายเราเกิดมาอาศัยความว่างอยู่ใช่ไหมอาศัยคำว่าปรมัตถ์อยู่ใช่ไหมผมว่ามันใช่นะมันใช่นะแต่ขณะเดียวกันร่างกายเราเนี่ยมันต้องห้อมล้อมความเป็นปรมัตถ์เอาไว้อยู่คือจุดศูนย์กลางของร่างกายเราตรงนั้นผมพูดเป็นประจำก็คือนิวเคลียสนั่นเองศูนย์กลางของนิวเคลียสคือพลังงานที่บริสุทธิ์แปลว่าก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในกายของท่านนั่นเองมันมีเป็นอยู่แล้วเป็นตัวหลักอย่าคิดมากนึกเสียว่ามีขนาดใหญ่เท่ากับ1เม็ดทรายในร่างกายท่านแต่รอบนอกร่างกายเราเนี่ยนั่นคือความว่างมันมีอยู่ก่อนแล้วงั้นกายเรามาเกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างโอเคไหมเลิกพูดเรื่องจิตไปเลยทีนี้เพราะจิตมันแค่ภาษาก็พูดจังตรงนี้โอเคนะดีครับค่อยๆถามอย่างนี้นะฮะมันจะค่อยๆขย้อนเองครับมันค่อยๆขยำขย่าขยี้กระท่อนกระแท่นกระแทกบ้างบีบอัดบ้างตัวนี้อย่าถอยกันแล้วกันอย่าเพิ่งถอยกันเลยค่อยๆออกไปหยาบออกหยาบออกหรือว่าใหญ่ออกใหญ่ออกไปใหญ่หายไปใหญ่ไปก็เลยเล็กนิดเดียวไอ้ตัวเล็กนิดเดียวมันจะมาเองในที่สุดแล้วคนไหนที่เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายไวเดี๋ยวนี้นะก็แปลว่าเป็นคนที่มีบุญมากกว่าเพราะบุญคือความเข้าใจจริงๆเรื่องนี้นะเอาใช้บุญไปเรื่อยนะคุณชัยวัฒน์นะอยู่เอเซ่โอเคครับโอเคหมดคำถามมาดูทั้งเฟซหมดคำถามปุจฉามีคำถามมีคำตอบก็ฟังได้ทั้งคืนค่ะโอ้โหอะไรมันจะป่านนั้นเชียวหรืออะไรมันจะขนาดนั้นเชียวหรืออ้าวระวังถูกคนข้างตัวสรุปเราหนีกรรมไม่พ้นมีทางเดียวที่จะหนีวิบากกรรมพ้นคือไม่เกิดผมว่ามันน่าจะเลิกพูดแล้วคำว่ากรรมนะครับเรารับไว้ในฐานที่เข้าใจอย่างจงครึ่มเรื่องกรรมวิบากกรรมรับรู้รับทราบรับรองเอาไว้เข่งหนึ่งข้างๆตัวรับรู้รับทราบรับรองคำว่ากรรมหรือวิบากกรรมมันมีแน่นอนแต่ยกเอาไว้ข้างตัวซะนะวิธีการทำเข้าใจไม่งั้นมันไม่ออกจากตัวเราเรามากลับมาใช้คำว่าเรามารับรู้กฎการเปลี่ยนแปลงดีไหมกฎธรรมชาติดีไหมผมว่ายุคสมัยนี้ใช้กฎธรรมชาติจะดีกว่าเพราะว่ามันเข้าได้ทุกมนุษย์ทุกกลุ่มเพราะธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มอามินอาเมนกลุ่มอมิตพุทธนะกลุ่มโอมนะฮะผมว่ากฎธรรมชาติกับกฎของการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันเข้าได้ทุกกลุ่มถ้ากฎแห่งกรรมปุ๊บคล้ายๆมันก็แค่กลุ่มสาธุรู้กันมันไม่เวอร์ไวเวฟน่ะเปลี่ยนซะครับให้มีเรื่องของคอมมอนเซนส์ในลักษณะเป็นเวอร์ไวเวฟหน่อยทั่วไปทุกคนเนี่ยไม่งั้นมันจะล็อกตัวเราเองให้นึกซะว่ามนุษย์มีค่าต่อกันหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดน่าจะมีความเชื่อใดก็ตามทีเหมือนกันหมดโอเคนะมีทัศนคติที่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็โอเคมันอยู่ในคุยกันได้ฮะอย่างนั้นจะดีกว่าผมว่านะเอาละผ่านไปอ่ะยังมีอยู่เหรออ๋อคุณอะไรคุณชัดชัยเหรออ๋อลุงหมอครับถ้ามองเห็นความว่างที่อยู่ต่อหน้าขอคำชี้แนะจากลุงครับเราจะเข้าถึงความว่างตรงนั้นได้ยังไงตามดูตามรู้จ้าก็กลายเป็นอะไรก็ได้ตามนึกซะว่าได้ขึ้นบันไดได้หนึ่งขั้นแล้วสมมติว่ามีทั้งหมด100ขั้น
โอเคไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นขั้นที่สองสามสี่ห้าได้ถ้าหากว่าได้เห็นความว่างต่อหน้าเนี่ยนะแต่มันยังเกาะไม่ติดมันเห็นมันแค่สัมผัสได้ในระดับเศษหนึ่งส่วนร้อยของการสัมผัสได้โอเคนะอย่าคิดว่าอย่าไปสรุปเด้งขาดนะจะเข้าถึงนั้นโดยแบบข้ามคืนยกเว้นลุงออกผมได้แบบภายใน3ชั่วโมงที่พูดเดี๋ยวนะเป็นไม่ใช่เปล่ายืนฉีกรังทุ่นนาบ่าย3ไม่เกินบ่าย4โมงแน่มาถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งไม่เกินทุ่มครึ่งแน่กี่ชั่วโมงเสียถ้าว่าบ่าย3บ่าย4 4 5 6 7ทุ่มหนึ่งก็ประมาณ4ชั่วโมง4โมงกว่าผมจะรู้เรื่องนี้ภายใน4ชั่วโมงกว่าเรื่องนี้ที่พูดมาทั้งหมดเลย20กว่าปีมานี้ได้ยังไม่ข้ามคืนผมได้แบบไม่ข้ามคืนนะเรื่องนี้โอ้ยกว่าจะมารู้ตัวนู้นตัวได้พี่เอ้ยนะครับกว่าจะมาใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์กันได้โอ้ยนะครับ จะบอกให้รู้นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะแล้วกว่าที่จะมาตอบคำถามท่านที่สงสัยมาจากร้อยพ่อพันแม่เนี่ยนะเก็บรวบรวมสิ่งต่างมาเยอะๆนะครับฟังคนนี้มาก็รวบรวมมาถามนี่กว่าผมจะตอบให้ได้เข้าใจโดยที่ไม่เบรกไม่บรับของคนอื่นเขาจะให้ดีนะฮะจะให้ดีนะครับต่อไปนี้จำเรื่องคนอื่นเข้ามาเนี่ยยิ่งดีครับนะเอามาถามนะหรือพัฒนาเองได้ก็ถามเข้ามาไม่ได้จำขี้ปากผู้อื่นเข้ามาอ่านมาว่าไปโยงมาให้ฟังนิดนึงนะครับแล้วผมจะโยงให้ทีนึงว่าอะไรกันแน่ที่มันควรที่จะใช่หรือไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับมันจะได้จบจากที่มาไม่งั้นก็ยืดเยื้อเรื้อรังติดครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นมาสารพานนะครับมันก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายเราก็เป็นอะไรเป็นอะไรพูดว่าไงดีแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วกันมันจะว่าอย่างนี้โอเคนะไม่อยากจะใช้ภาษาหนักๆมันเป็นภาษาที่มันเป็นเหมือนกับตีตะปูแปดเอาไว้ภาษาหนักผมก็มีเหมือนกันแล้วครับภาษาไม่ดิ้นเลยแต่ไม่อยากจะให้ยินภาษาเหล่านั้นมากว่ามันไม่ใช่นะมันเหมือนกับตีตาสังไปอย่างนี้รู้ไหมเพราะฉะนั้นจึงเลยต้องขอสงวนคำพวกนั้นเอาไว้ไม่ให้ได้ยินกันยกเว้นมันจนตรอกนี้ไม่ออกนะเขาดูออกถูกต้อนโดนต้อนไงนั่นแหละครับใส่ภาษาตรีตาสังเลยจบข่าวไปเลยงั้นพอได้แต่โดยเนื้อแท้เราไม่เป็นคนงั้นหรอกนะครับเดี๋ยวนั้นก็รอดวางขานี้จนได้แหละด้านข้อมูลปุ๊บเห็นนักมวยไหมครับนักมวยก็สายกันตึงดังมันอยู่ในมุมไหมใส่ออกขวาไปมันเจอหมัดออกขวาไอ้ออกไหนออกขวาเจอหมัดขวาออกซ้ายเจอหมัดซ้ายไปไหนต่อเลยเนี่ยผมก็มีทางเดียวร่มกันมุดรอดวางขานี้เลยมันมีทางเดียว ใช่ไหมครับเอาจริงไม่พูดเล่นนะไม่ได้นะผมไม่ยอมให้ใครติดตายติดมุมอยู่แล้วนะครับนั่งหมวยจริง ขึ้นเวทีจริงผมไม่ยอมให้ใครต่อยผมติดมุมอยู่แล้วถ้ามันจะติดผมย่อตัวลงมาลดท่านเองนะครับรอดหวังขาหนีดื้อๆแล้วใครทำไหม มองภาพออกไหมครับพี่ว่าเนี่ย ใช่นะเสือช้างหลบหมัดแล้วตายแล้วมีแต่คนโง่เท่านั้นนะเข้ามุมแล้วให้เขาต่อยติดมุมลงมาไม่มีทางหรอกจะกระโดดมันก็ไม่ได้มันลอยใช่ไหมยิ่งเจอหนักมีแต่ในกระสุนตัวปุ๊บหมอบแล้วรอดหลังคานี้เลยว้าขอถามเป็นข้อสงสัยพ่อยังไม่จบเลยนะขอถามข้อสงสัยอีกข้อครับเวลานั่งสมาธิทำไมจึงมีความรู้สึกปวดตึงบริเวณหว่างเข้วเป็นความรู้สึกที่ชัดมากผมมั่นใจว่ามันเกิดขึ้นเองเกิดได้ไงไม่รู้ครับความรู้สึกตรงนี้
มันเป็นอีหยังแปลว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอะไรมันจะไปยากอะไรรู้จักกับลุงหงอกเถอะเอ้ยขยี้หัวคิ้วเลยปวดขยี้เลยหงอกเอาไปด้วยรู้จักลุงหงอกแล้วใช้ให้เป็นเอ้าจริงลองสิเออนี้พวกนี้แล้วลองมาหายแน่นอนขยี้ปุ๊บเดี๋ยวขยี้ไปเฮ้ย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 ลุงหงอกอยู่หัวคิ้วฉันได้ไงวะเนี่ยเนี่ยนี่จะมีคำตอบเองเดี๋ยวจะหาว่านะแจ้งให้ทราบก่อนแล้วกันขยี้แล้วก็หายแน่นอนนะครับใช้คำนี้ดีกว่าเออนะคุณชัดชัย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 นะโอเคนะตอนจบข่าวนะพี่นะวันนี้บ้านใครบ้านใครนะโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมโดยปกติแล้วต้องประกอบอาชีพนะครับมักมีองค์แปดใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตไปตามกรอบอ้างอิงถึงมักมีแปดข้อย้ำจะเจริญทุกรายจำนะครับตรงนี้น่าใส่ใจจะเจริญทุกรายมักมีแปดข้อนะแล้วไปหาวิธีท่องจำเองกันแล้วกันผมเล่าให้ฟังผมก็จำไม่ได้แล้วที่นักมังยกเว้นเติบไปตำรามักมีแปดข้อไม่เคยจำนะครับมันไม่ติดก็เลยไม่จำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำนี่เลยไปมันสนุกดีโอเคไหมก็หวังว่าคงจะประกอบอาชีพชอบนะฮะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกใครนะครับอย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินคารและบริวารทั้งหมดกันและกันนะจะอยู่ต้นทางปลายทางใดๆก็ตามทีท่านใดก็ตามที่เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องอะไรก็ขอให้ประมวลผลให้ได้รวดเร็วทันใจอย่าให้ตกค้างข้ามคืนประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอย่างที่ดีงามแต่ก็พร้อมๆคนนี้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนทุกรอบที่ล้อหมุนยุคสมัยนี้มันเดินไม่ไหวเนาะไหวเหมือนกันนะ200ดีกว่า400ก็ยิ่งดีก็ทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภู Thank you with me จบข่าวครับผม